3ฟีเจอร์ iPhone ที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปต่างประเทศสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ที่ดีเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับ Kitty ค่ะสำหรับใครที่กำลังไปเที่ยวต่างประเทศนะคะ Kitty มี3ฟีเจอร์ใน iPhone ที่ใช้ได้ตลอดเวลาเดินทางไปต่างประเทศค่ะฟีเจอร์แรกเช็คพยากรณ์อากาศก่อนเดินทางสิ่งสำคัญรองจากการจองตั๋วเครื่องบินนะคะนั่นก็คือการเช็คสภาพพยากรณ์อากาศในเมืองที่เราจะไปค่ะเพื่อเตรียมเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์การเดินทางนะคะที่เราจะไปประเทศนั้นค่ะโดยเรานะคะมีทั้งหมด2วิธีมาฝากกันค่ะวิธีแรกเช็คจากแอปสภาพอากาศเข้าไปที่แอปสภาพอากาศนะคะหากยังไม่มีสภาพอากาศของเมืองนั้นนะคะให้กด3ขีดด้านล่างขวาจากนั้นค้นหาเมืองที่เราจะไปได้เลยเพราะแต่ละเมืองนะคะอุณหภูมิจะไม่เท่ากันค่ะวิธีที่2ถามสภาพอากาศจาก Siri โดยจะต้องอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ตั้งค่า Siri ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็พูดกับ Siri ได้เลยค่ะ Hey Siri How's the weather in Tokyo tomorrow Siri นะคะก็จะขึ้นสภาพอากาศของเมืองนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะฟีเจอร์ที่2ตรวจสอบสถานะไฟบินสำหรับการตรวจสอบสถานะไฟบินนะคะหรือว่าต้องการส่งสถานะไฟบินให้กับผู้อื่นรับรู้เนี่ยเรามีวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะวิธีแรกนะคะคือเช็คสถานะไฟบินผ่านแอปโน้ตเข้าไปที่โน้ตนะคะจากนั้นให้พิมพ์ fly ก่อนนะคะตามด้วยเลขไฟบินจากนั้นให้กดดันก่อนนะคะแล้วก็กด preview fly ได้เลยค่ะวิธีที่2ส่งสถานะไฟบินผ่านแอป message นะคะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้เข้าไปที่แอป message นะคะจากนั้นเนี่ยเปิดแชทที่เราต้องการส่งหาพิมพ์เลขไฟบินเลขไฟบินเพื่อ preview fly นะคะจะขึ้นที่ message คนที่เราส่งหาค่ะฟีเจอร์ที่3แปลงค่าเงินด้วยแอปเครื่องคิดเลขหากใครอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้งานการแปลงค่าในแอปเครื่องคิดเลขได้เลยบอกเลยนะคะว่ามีประโยชน์มากๆเวลาเดินทางไปต่างประเทศค่ะเพราะว่าเราเนี่ยลองมากับตัวแล้วเข้าไปที่แอปเครื่องคิดเลขเลือกรูปเครื่องคิดเลขเลือกการแปลงค่าสามารถแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศได้มากกว่า100ประเทศนะคะและค่าเงินก็จะเปลี่ยนไปตามเรทของแต่ละวันอีกด้วยเพียงเท่านี้นะคะการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศของเราก็สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม How to Trick ที่ดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ในบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปักกะบู.ทีวี